ดีใจที่ได้มาเจอกันที่ Texas Global Summit วายสวยเลยนะคะน้องอเมริกานี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นหุ่นยนต์หลายๆคนอาจจะเผลอคิดไปแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊นี่เป็นหญิงไทยใจอ่อนโยนท่านหนึ่งหรือเปล่าดูสิคะทั้งกิริยาท่าทางทั้งการกระพริบตาทรงสายตาหวานๆให้กับผู้ชมแบบนี้น้องอเมริกาถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน Texas Global Summit 2024งานประชุมด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาในธีม The World of Tomorrow with AI ค่ะการปรากฏตัวของอเมริกาครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญมากๆนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ่สำหรับความสามารถของอเมริกานี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหล้นเหลือทะลุกราฟมากๆค่ะเพราะว่าเธอสามารถสื่อสารพูดคุยแสดงอารมณ์แล้วก็ตอบโต้กับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติส่วนประกอบข้างในศีรษะของเธอนั้นเป็นเครื่องยนต์กลไกจำนวน17เครื่องที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการแสดงออกทางใบหน้าได้แบบแนบเนียนสุดๆเลยแล้วก็ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยในการประมวลผลด้วยอเมริกาเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ออกแบบและพัฒนาโดย Engineered Art บริษัทด้าน AI ในประเทศอังกฤษก่อนที่เธอจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของแวดวงเทคโนโลยีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นแบบนี้เนี่ยอเมริกาเธอมีคิวงานแน่นมากๆนะคะเพราะว่าเธอพูดได้หลายภาษาแล้วก็ยังสามารถให้ข้อมูลต่างๆได้ตอนนี้ก็ยังรับหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับให้ความรู้ในพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่ดูไบด้วยส่วนในงาน Texas Global Summit 2024ซึ่งจัดขึ้นที่ไทยครั้งนี้เธอก็ได้รับความสนใจแล้วก็ป๊อปสุดๆใครๆก็ต้องไปรุมแย่งถ่ายคลิปเก็บไว้อวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลมีเดียกันเต็มไปหมดเลยค่ะ